สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับการอัดไฟล์จากม้วนวิดีโอนะครับเพื่อที่จะก๊อปปี้ลงแผ่น DVD ให้คุณผู้ชมได้ชมนะครับกรณีที่คุณผู้ชมนะครับมีไฟล์งานบวชงานแต่งงานหรือไปเที่ยวที่ไหนอยู่ในโหมดของม้วนวิดีโอเทปนะครับคุณผู้ชมครับแบบนี้ครับอยู่ในโหมดของม้วนวิดีโอเทปแบบนี้นะครับที่ต้องการจะลงเอาแผ่น DVD ที่ต้องการจะเอาลงในแผ่น DVD นะครับอันนี้ผมไม่มีม้วนอย่างอื่นนะครับไม่มีม้วนหนังนะครับจริงๆแล้วก็ปี้ม้วนหนังนี่ผิดกฎหมายนะครับแต่ผมจะทดสอบเฉยๆนะครับไม่ได้ทำนานแล้วก็ไม่ได้ทำเป็นการค้านะครับคุณผู้ชมผมจะทดสอบให้คุณผู้ชมได้ชมเฉยๆนะครับว่าการเอาไฟล์จากม้วนวิดีโอเทปแบบนี้แหละครับคุณผู้ชมแล้วก็เอาลงแผ่นDVD แบบนี้แหละครับผู้ชมว่าเขาทำกันยังไงนะครับผู้ชมครับจากม้วนวิดีโอเทปนะครับให้มาเป็นแผ่น DVD แบบนี้นะครับผู้ชมครับนี่ครับเครื่องที่เราจะมีนะครับก็เป็นต้องเป็นเครื่องเล่นวิดีโอเทปแบบนี้นะครับที่จะใส่ม้วนแบบนี้นะครับที่จะใส่ม้วนวิดีโอเทปแบบนี้นะครับแล้วก็เครื่องเล่น DVD เล็กคอร์เดอร์แบบนี้ที่จะเอาแผ่น DVD แบบนี้ใส่เข้าไปเพื่อก๊อปปี้นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะทำการเปิดเครื่องนะครับให้คุณผู้ชมได้ชมกันเลยนะครับว่าขั้นตอนการทำจะทำยังไงนะครับต้องมีเครื่องเล่นอย่าลืมนะครับเครื่องเล่นวิดีโอเทป VSS นะครับ1เครื่องเครื่องเล่น DVD เล็กคอร์เดอร์อีก1เครื่องนะครับผมมีเจ้า LG นะครับ DVD เล็กคอร์เดอร์นะครับเป็นรุ่น DR165 นะครับการต่อสายนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับคุณผู้ชมการต่อสายนะครับผมก็จะเอาสัญญาณวิดีโอนะครับสัญญาณวิดีโอเทปนะครับจากเครื่องเล่นวิดีโอเทปข้างล่างนะครับมาเข้าข้างบนมาเข้าเครื่อง DVD และคอร์เดอร์แล้วก็ออกสัญญาณนี้นะครับคุณผู้ชมครับสัญญาณนี้ก็จะออกไปที่ทีวีนะครับออกไปทีวีเครื่องนี้นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะต่อสายให้ดีๆนะครับคุณผู้ชมอาจจะอันนี้นะครับวิดีโออินนะครับนี้ก็จะเป็นวิดีโอเอานะครับคุณผู้ชมครับเสียบก่อนหลังจากที่ต่อไว้เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับทีนี้ผมก็จะมาเปิดเครื่องนะครับคุณผู้ชมเอาละครับก็จะทำการเปิดเครื่องนะครับด้วยการกดปุ่มเปิดเครื่องเลยนะครับคุณผู้ชมครับสงสัยจะสายหลุดนะครับเดี๋ยวไปเสียบสายก่อนหลังจากที่สายเมื่อกี้สายหลุดนะครับทีนี้เสียบสายแล้วผมก็จะเปิดเครื่องนะครับเปิดในรีโมทเลยก็ได้นะครับนี่ครับหลังจากที่เปิดในรีโมทเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีสัญลักษณ์ฮัลโหลขึ้นมานะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ทีวีนะครับก็จะเป็นโลโก้ของ LG ขึ้นมาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะทำการเอาม้วนใส่นะครับคุณผู้ชมครับอันดับแรกเลยนะครับเราต้องเอาม้วน VSS ใส่เข้าไปอันนี้เป็นการทดสอบนะครับไม่ได้ก๊อปปี้จริงๆจังๆนะครับทดสอบให้คุณผู้ชมดูนะครับถ้าก๊อปปี้จริงๆผิดกฎหมายนะครับหลังจากที่ใส่เข้าไปนะครับหนังก็จะเล่นมาแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับหนังก็จะเล่นมาแบบนี้นะครับแล้วให้เราใส่แผ่นเข้าไปนะครับกดนี่ออกมานะครับใส่ถาดเข้าไปใส่แผ่นเข้าไปเลยนะครับปุ๊บใส่แผ่นเข้าไปนะครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราใส่แผ่นเข้าไปให้สังเกตนะครับมีม้วนหมุนนะครับอยู่ซ้ายมือนะครับเป็นสัญลักษณ์ม้วนแผ่น DVD หมุนอยู่ทางซ้ายมือมุมบนนะครับให้มันหมุนก่อนนะครับปล่อยให้มันหมุนก่อนนะครับคุณผู้ชมครับให้มันหมุนจนหยุดแล้วค่อยก๊อปปี้นะครับคุณผู้ชมครับร่วมกับลิโควิตามินดีภูมิใจเสนอนี่นะครับคุณผู้ชมครับให้มันหมุนให้มันอ่านก่อนนั่นแหละครับนี่คุณชมยังอ่านอยู่เลยนะครับเดี๋ยวให้มันอ่านก่อนนะครับคุณผู้ชมครับงานนี้สำเร็จก่อนรวยละมันต้องพึ่งหัวเลยวะพูดมากไปได้แกถ้าแผ่นมันบางครั้งนะครับถ้าแผ่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันก็จะไม่ค่อยอ่านนะครับคุณผู้ชมมันก็จะหมุนอยู่นานสักหน่อยนะครับนี่ครับยังหมุนอยู่เลยนะครับยังอ่านอยู่ครับคุณผู้ชมยังอ่านอยู่นะครับรอให้มันอ่านก่อนครับหลังจากที่เราใส่แผ่นเข้าไปนะครับให้มันหมุนพอมันอ่านเรียบร้อยแล้วก็มาที่ปุ่มเล็กคอร์เดอร์ได้เลยครับคุณผู้ชมจะเห็นในรีโมทนะครับปุ่มเพื่ออัดบันทึกนั่นเองนะครับก็กดไปเลยนะครับปุ๊บนี่ครับคุณผู้ชมหลังจากที่เราสั่งอัดนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเสียงแรงไปนะครับเดี๋ยวผมลดเสียง
นี่นะครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราสั่งให้มันเล็กขอดมันก็จะเป็นสีแดงๆตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับสีแดงๆเพื่อให้รู้ว่าเราเล็กขอดหรืออัดไปแล้วแล้วมีตัวเลขนับนะครับคุณผู้ชมครับนี่ได้10เท่าไหร่20วินะครับ21วิไปแล้วนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับนะครับเป็นการอัดบันทึกได้ในนี้นะครับผู้ชมจะเห็นมีปุ่มเล็กขอดด้วยนอกจากที่ถ้าใครไม่มีรีโมทก็สามารถที่จะกดเล็กขอดตรงนี้ได้แต่ตัวนี้มาพร้อมกับรีโมทนะครับมีปุ่มเล็กคอร์ดครับคุณผู้ชมนี่ครับมันก็จะเล็กคอร์ดไปเรื่อยๆนะครับผมจะเล็กคอร์ดคร่าวๆให้คุณผู้ชมชมสักประมาณ1นาทีก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเราเป็นการทดสอบนะครับการเรามีการทดสอบนะครับการเขาเรียกว่าแปลงไฟล์จากวิดีโอเทป VSS นะครับมาลงที่แผ่น DVD นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับ1นาทีแล้วครับคุณผู้ชมดูที่หน้าจอนะครับนี่ตอนนี้ก็กำลังเล็กคอร์ดไปอยู่แต่มันไม่มีอะไรโชว์นะเฉยๆนะครับให้ดูตรงนี้นะครับตอนนี้เล็กคอร์ดไปได้1นาทีกว่าๆหรือว่าอัดบันทึกหนังนะครับจากม้วนวิดีโอเทป VSS นะครับได้1นาทีกว่าๆเพื่อที่จะลงแผ่น DVD แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะทำการสต็อปนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นการทดสอบให้คุณผู้ชมได้ชมนะครับว่าการแปลงไฟล์หรือว่าเอาไฟล์จากม้วนวิดีโอตัวนี้มาลงในแผ่น DVD ทำกันยังไงนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะสต็อปนะครับคุณผู้ชมครับปุ๊บนี่ครับหลังจากที่เราสต็อปแล้วให้ดูที่หน้าจอนะครับมันจะขึ้นคำว่า recording file information นะครับ please wait นะครับก็คือให้เรารอนะครับให้เรารอจนกระทั่งหน้าจอคำว่า recording file information please wait นี่ให้ตรงนี้ดับหายไปนะครับคุณผู้ชมหายไปแล้วนะครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่หายไปแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาทำการไฟนอลไลซ์นะครับอันดับแรกเลยผมจะสต็อปตัวนี้ก่อนนะครับคุณผู้ชมครับผมจะสต็อปม้วนนี้ไว้ก่อนนะครับเป็นการสต็อปไว้ขออภัยแล้วผมก็จะมาทำการไฟนอลไลซ์นะครับด้วยการที่กดปุ่มโฮมนะครับคุณผู้ชมครับกดปุ่มโฮมหน้าจอนะครับมันก็จะมีคำว่าสตาร์ทให้เราเอนเทอร์ไปเลยนะครับเอนเทอร์แล้วก็เลื่อนลงมานะครับเลื่อนลูกศรลงมาข้างล่างนะครับหาคำว่าในแผ่น DVD เนี่ยครับหาคำว่า finalize นะครับผู้ชมครับเห็นแล้วเราก็กด enter ไปที่ finalize นะครับ enter ไปครั้งหนึ่งแล้วก็มีคำว่า cancel กับ OK ให้เราเลื่อนสีส้มๆ มาที่ OK นะครับแล้วก็กด enter ในรีโมทแบบนี้ได้เลยนะครับผู้ชมครับทีนี้มันก็จะขึ้นคำว่า finalize นะครับผู้ชมครับนี่ครับตอนนี้มันจะขึ้นคำว่า finalize แล้วนะครับคุณผู้ชมในหน้าจอนะครับขึ้นคำว่า finalize นะครับเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งก็คาดว่าก็คงจะเสร็จนะครับเพราะว่าแค่6เมกเองนะครับคุณผู้ชมนี่กำลังทำงานไปอยู่นะครับรอสักครู่ครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับมันก็กำลังทำการfinalize อยู่นะครับคุณผู้ชมครับ remain 54 second 54วินะครับคุณผู้ชมครับเครื่องกำลังทำงานอยู่ให้รอสักครู่นะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่มันทำไปสักพักหนึ่งมันก็จะขึ้นคำว่า finalization is complete นะครับนั่นก็แสดงว่าเป็นการ finalize เสร็จสิ้นสมบูรณ์นะครับพร้อมที่จะนำแผ่น DVD เครื่องนี้ไปเล่นกับเครื่องเล่น DVD เครื่องอื่นได้เลยนะครับทีนี้แล้วก็กดโอเคไปเลยนะครับคุณผู้ชมครับกดโอเคในรีโมทนะครับปุ่มนี้ดูหน้าจอนะครับมันก็จะพอเรากดโอเคปุ๊บมันก็จะโอเคนะครับคุณผู้ชมแล้วมันจะมีแผ่น DVD ขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เราลองกดเพลย์เล่นได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับก็เล่นได้เลยนะครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับนี่ครับคุณผู้ชมครับก็เล่นได้ทันทีนะครับเดี๋ยวผมจะปิดเอานี่ครับผมจะเอาไอ้นี่ออกมาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับผมจะเอาม้วน VSS นะครับหรือว่าม้วนวิดีโอออกมาแล้วก็ทำการปิดนะครับนี่ผมปิดแล้วนะครับผมปิดตัวนี้แล้วแต่ยังเล่นได้เห็นไหมครับเพราะว่ามันลงแผ่นเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมสต็อปปุ๊บสต็อป